สวัสดีทุกคนที่ชมโดมกับลามออนไลน์นะครับผมโอ้โหทุกวันนี้นะถ้าพูดเรื่องเวลาผมว่าเวลามันผ่านไปเร็วๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราจึงไม่ควรนะที่จะเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นะฮะมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันเป็นการเสียเวลาที่เปล่าประโยชน์เหมือนกันนะฮะนั่นคือการรับส่งข้อมูลผ่านมือถือเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้นะครับการรับส่งข้อมูลผ่านมือถือเนี่ยมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบไหนเนี่ยมันประหยัดเวลาให้เราที่สุดวิธีแรกเลยอันนี้โอ้โหนิยมกันมากส่งผ่านบลูทูธครับวิธีที่2ครับอันนี้ก็ฮิตเช่นกันนะฮะส่งด้วยอีเมลครับวิธีที่3ส่งผ่านสาย USB นะฮะและวิธีสุดท้ายครับ SB เดี๋ยวเรามาดูวิธีการส่งกันดีกว่าว่าจะประหยัดเวลาขนาดไหนนะฮะวิธีการง่ายมากนะฮะเลือกที่คลิปเลยครับเลือกเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทีมงานเอา S4 มาอีกเครื่องนึงมาฮะขอแตะหน่อยเอาท้ายเครื่องมาชนกันแบบนี้แล้วก็เลือกแตะเพื่อส่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ไฟก็ไปที่อีกเครื่องนึงเรียบร้อยเอาละฮะก็เห็นกันไปจัดๆแล้วนะฮะว่าการส่งไฟล์จากมือถือถึงมือถือเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยกันมีทั้ง USB มีทั้งการส่งบลูทูธนะฮะส่งโดยอีเมลนะฮะหรือว่า SBeamก็แล้วแต่จะเลือกใช้แล้วกันแต่ก็เห็นกันจะแล้วครับว่าอันไหนอ่ะมันเร็วสุดประหยัดเวลาคุณสุดเลือกใช้กันเองครับ